อ่างเก็บน้ำห้วยม่วงตำบลห้วยม่วงอำเภอภูผาม่านเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นที่หลายท่านยังไม่รู้จักอ่างเก็บน้ำแห่งนี้มีภูเขาหินปูนโอบล้อมใครได้ไปได้เห็นแล้วอดแปลกใจไม่ได้ว่าจังหวัดขอนแก่นมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามอยู่ท่ามกลางหุบเขาอบอวลไปด้วยหมอกเบาบางอากาศเย็นสบายอย่างนี้ด้วยหรือแม้ว่าจะอยู่ในห้วงฤดูฝนก็ยังมีนักท่องเที่ยวทั้งในขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงพากันมาพักผ่อนไม่ขาดสายไม่มากไม่น้อยจนเกินไปรีสอร์ทและโฮมสเตย์หลายแห่งที่สร้างริมอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงกลายเป็นที่พักกำลังได้รับความนิยมนอกจากได้นอนพักผ่อนฟังเสียงหลีดริงเลไรร้องกล่อมยามค่ำคืนแล้วมื้อค่ำยังมีเมนูอาหารรสแซ่บให้ลิ้มลองหลากหลายเมนูแต่ที่หลายคนไม่ยอมพลาดคือหมูกระทะร้อนๆกลิ่นหอมยั่วใจหมูชิ้นนุ่มละมุนลิ้นนั่งกินริมอ่างเก็บน้ำยามพระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าบรรยากาศสุดจะฟินคุณรุ่งนภาวัชิระนาอายุ47ปีเจ้าของรุ่งตะวันโฮมสเตย์ภูผาม่านบอกว่าครอบครัวมีที่ดินอยู่ติดอ่างเก็บน้ำจึงลงทุนสร้างที่พักและร้านอาหารอ่างเก็บน้ำแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาพักผ่อนอยู่เรื่อยๆการเปิดร้านอาหารก็ช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มทั้งจากการจ้างงานรับซื้อวัตถุดิบท้องถิ่นเพื่อทำอาหารโดยที่พักจะเป็นแห่งเดียวที่ใช้กระโจมพลาสติกและการทำอาหารจะจ้างคุกที่เป็นคนในหมู่บ้านมาปรุงและมีกลิ่นไอความเป็นอาหารพื้นบ้านอำเภอภูผาม่านแม้จะเป็นอำเภอเล็กๆแต่ก็มีสภาพอากาศดีตลอดทั้งปีแทบจะไม่ต่างจากจังหวัดภาคเหนือหากมีโอกาสลองมาแวะเที่ยวมาสัมผัสบรรยากาศด้วยตัวเองเชื่อว่าจะประทับใจ